สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง <C> e <an> Cmz นะครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิว ID ที่967นะครับตัวนี้เป็นยศ1ดาวน้ำตาลนะสำหรับคนที่หายศด,ดาวแบบครบๆนะครบัครบ,ร,บ,ร,บราคาหลักร้อยเท่านั้นนะตัวนี้มีปืนบวก s มีเดสทาวรให้นะครับไอเทมยาวๆพร้อมเล่นได้เลยไม่ต้องเติมนะครับตัวนี้มีป้ายแมกมานะครับบวกวิ่งให้ถึง0.5นะเยอะมากนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสถิติกันก่อนนะครับชนะ1,000นะครับแพ้999นะฮะวิอาห้าสิบเอ็ดเปอร์็นดนะครับมิชชั Q ่น56ความแม่น47%สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สวายสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์และเฮตช็อตเจ็ดสิบเก้านะครับ,มา,รบมาดูกันที่ของแต่งตัวนะครับข,ข้างในนี่วิ่ง1.9นะครับพอมาข้างนอกจะเป็น2.4นะป้ายแมกมาบวก1.0.5ึงนะครับ อของแต่งตัวนะครับหนุมานดูมนะเหลือ8วันนะครับเซตแบ็กเดบิวนี่เหลือให้11วันนะวิ่ง2.4กันเลยทีเดียว SV เหลือให้80,000นะครับมาดูที่อาวุธนะต้องบอกว่าเอาปืนบวก S นะครับบวก S บวก A บวก B นะกระบอกแรกนะครับเป็นบวก 10SFN นะครับเป็นเอฟเฟกไฟนะฮะ คู่ขาวนะครับบวก 8B นะครับ m 4ดำบวก 10B บวก 6A นะครับ Pro m 4 A1 นะฮะเอฟเฟกต์ไฟนะครับ Wood d a r k u n o f นะครับอันนี้ต้องซื้อแพ็ค5,000หรือเปล่าเทป m 4นะครับ AWP นะ Winner m 4 G3 Magma m 4นะครับ AK บวก 3C Predator AK นะครับของยศ1ดาวนะครับ m 4เงิน Butterfly PSG นะครับ แมกมาเอ็มเอ็กโรนะฮะนี่นะครับทีเด็ดเป็นแมกมาเดสพาราโดถาวรน,นะครับนะเดสไฟนะครับปืนหนังยางบวก 8A นะครับสองคู่นะพก M9 บวก 6A พกคู่เงินยศ3ดอกนะฮะรูเกอร์นะคู่รูเกอร์ลูกซองกำนันนะครับคู่เงินยศ3ดอกมีดมาเชเต้ ete, บวก 9S นะฮะ บสเอสนะระเบิดก็2ชุดนะครับในส่วนของเกมไอเทมก็บอกว่าพร้อมเล่นพร้อมรับเหลือให้แบบยาวๆไม่ต้องเติมเลยเนี่ยเปลี่ยนุธเร็วเหลือให้ถึง164วันนะครับกันทีม54วันวีพีรูม36นะครับคูณ2 65วันชื่อ46วันดนับเจบ78วันซูเปอร์บูม12วันนะเซต็ตเสือขาวให้อีก21วันนะครับเซตไวเปอร์7วัน เซตเจอเหลืองนะครับแกะขาวไวเปอร์ iper, ไอเทมตีบวกมีดนะครับตามนี้เลยนะไอดี ID ยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับเอกสารครบทุกตัวละครที่ขายนะครับตัวนี้มาแบบครบครบนะบวก S บวก A บวก B ป้ายแมกมาเดธไฟพร้อมเล่นพร้อมรบไอเทมยาวๆ900บาทเท่านั้นสุดคุ้มนะครับได้ขนาดนี้เลยนะ9 0 0านะ ใครที่สนใจติดต่อไม่ได้เลยนะครับผ่านหางเพจ ID s f นะครับลาย ID นะเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายจอของท่านนะฮะช่องทางการชำระเงินคือกสิกรนะครับชม,มนีวอลเล็ตแตละพร้อมเพย์นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ